แล้วที่แทนคุณพ่อเลยอะค่ะเราอยากจะชี้แจงข้อเท็จจริงยังไงเนี่ยเพราะในกรณีตีนจ่ายอย่างเงี้ยค่ะที่เราติดต่อซื้อขายกับบริษัทที่ประเทศต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะก็มีกังวลใจไหมคะที่ถูกออกหมายจับในเรามีการรับโอนเงินด้วยหรือเปล่าคะแล้วก็มีกรณีที่มีการเปลี่ยนนามสกุลหรือการที่เราแจ้งเจ้าอย่างนี้ค่ะอยากแจ้งอะไรนะเอาไปนี่ไหนตัวนั้น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 เอาไปนี่ไหนตัวนั